ร่วมจัดไปโดยสิงคอร์ปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมวยไทยศิลปะไทยสมบัติไทยแต่แล้วทำไมถึงไปไกลโด่งดังระดับโลกไม่ได้สมจิตจงจอหอนักชกเจ้าของ1เหรียญทองโอลิมปิกส์2เหรียญทองเอเชียนเกมส์และ3เหรียญทอง4เกมส์จัดไปหลังจากเจอกันบนเวทีลงมาข้างล่างเวทีต้องมาเจอกันหน่อยครับแชมป์โอลิมปิกของไทยนักมวยนะครับในรุ่น51กิโลกรัมผ่านมาแล้ว8ปีแต่ฮียังคงฮอตอยู่สมจิตจงจอหอสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณมีชื่อเล่นกับเขาบ้างไหมเนี่ยชื่อจิตชื่อจิตโอ้แต่ทุกคนเรียกคุณสมจิตสมจิตตลอดนะครับวันนี้ผมประทับใจพี่จิตมากเป็นพิธีกรคู่กันบนเวทีคือปกตินักมวยเนี่ยคนก็จะคิดว่าโดนหมัดเยอะส่วนใหญ่หลังจากเลิกชกซึ่งพิจิตเลิกชกมา8ปีแล้วส่วนใหญ่จะแบบเบลอๆเมาๆคุยกับต้นไม้คุยกับตัวเองครับคุณยังคล่องแคล่วว่องไวมุกเยอะอยู่ผมก็สรุปเพราะอะไรอ่ะเพราะหัวไม่ค่อยโดนชกเงี้ยน่าจะป้องกันตัวเองดีส่วนนึงนะครับอ๋อคือจะบอกว่าเก่งนะฮะคุณไม่หลบหนีอ๋อหลบหนีแล้วก็ป้องกันตัวเองดีแล้วก็รักษาตัวเองด้วยรักษาคือกินยาบ้างอะไรบำรุงสมองบำรุงร่างกายบ้างบางคนก็ไม่กินแล้วแถมไปดื่มอีกอ๋อคือโดนชกแต่มันโดนอยู่แล้วมันเมาคือเมาหมัดอยู่แล้วดันไปเมาเหล้าแล้วไปเลยไปเลยคุณเป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลายคนไอ้ประเด็นที่ผมอยากพูดกับพี่จิตวันนี้มากที่สุดก็คือก่อนหน้านั้น12ปีพี่สมรักก็เป็นแชมป์ที่แอตแลนตาที่อเมริกาแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือปีนั้นเนี่ยที่พี่สมรักเป็นแชมป์เหรียญทองอันดับ3คือฟลอยด์เมเวเธอร์ถูกมั้ยของอเมริกาของอเมริกาครับซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นนักมวยคือเลิกชกไปแล้วแต่ดังที่สุดรวยที่สุดกวนที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาได้เงินเยอะที่สุดผมก็เลยมาสงสัยว่านักชกไทยที่เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกมีเยอะมากครับแต่เหมือนกับว่าหลังจากจบโอลิมปิกแล้วเหมือนกับมันอยู่แค่นั้นครับแต่ในขณะที่นักชกบางคนเนี่ยโอลิมปิกเป็นบันไดแล้วสามารถพาเข้าไปเป็นแชมป์โลกได้เหมือนกับผมเห็นเหรียญทองโอลิมปิกไทยไม่สามารถไปเหมือนปล่อยได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผมมองว่านักชกไทยเนี่ยขาดเรื่องของการส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของโปรโมเตอร์เองผู้จัดเองหรือแม้แต่คนสนับสนุนเองเพราะหลังจากที่เราชกสากลเสร็จปุ๊บสากลสมัครเล่นเนี่ยก็คืออยู่ในของทีมชาติพอพันตัวเองมาต่อยอาชีพเนี่ยมันต้องมีโปรโมเตอร์ต้องมีหัวหน้าค่ายพูดง่ายก็คือคนดันแหละคนดันว่าสมเด็จหลังจากเป็นเหรียญทองแล้วผมจะพาคุณไปชกกับไอ้นั่นที่เมืองนอกเอาชื่อเสียงเนี้ยไปลุยเลยเราเหรียญทองโอลิมปิกไปต่อยอาชีพเลยไม่มีแต่เท่าที่ฟังดูอันนี้ก็รู้สึกว่าโปรโมเตอร์แต่ละคนแคร์เรื่องเงินเยอะผมว่าอย่างนั้นเรื่องธุรกิจการเรื่องธุรกิจอ้าวแล้วถ้าเกิดพาคุณไปชกเวทีที่ใหญ่ขึ้นเขาก็ต้องได้เงินเยอะขึ้นทำไมเขาไม่ทำเขาจะเก็บพวกคุณอยู่ในประเทศเพราะอะไรผมว่าอาจจะส่วนหนึ่งคือเอาเก็บมาเพื่อจะถ่ายทอดบ้านเราแชมป์พาบ้าบ้าง ABC บ้างในเอเชียเพื่อจะถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมีสปอนเซอร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาก็เอาแค่นั้นพอถ้าไปต้องไปต่อสู้ต้องไปดิ้นรนต้องไปต่างประเทศต้องคืออยากได้ของชัวร์ลงทุนแต่ไม่รู้จะได้คุ้มทุนหรือเปล่าอ๋อคือไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงเพราะไฟท์นึงเนี่ยที่ฟลอยด์เมเวเธอร์ชกได้เงินเป็นหลักพันล้านนะฮะแต่ของไทยเนี่ยเท่าที่ผมอ่านข่าวคือถ้าหลักล้านก็เจ๋งแล้วครับผมไม่เชื่อว่านักชกไทยจะแพ้เขาพันเท่าแต่เขาได้ตังค์มากกว่าเราพันเท่าเราก็เลยปวดใจเอ้ยเราดูข่าวอู๋ฟลอยชกได้เป็นพันล้านอ้าวแล้วพี่สมรักเราไปชกเดิมพันหลักแสนหลักล้านนิดๆก็ถือว่าใหญ่แล้วทำไมเขาตอนนั้นยังแพ้เราแต่ทำไมเขาว่ารวยกว่าเราพันเท่าเพราะอะไรผมว่าอย่างที่บอกว่ามันการต่อยอดของนักกีฬาไทยมันไม่มีพอหลังจากได้โอลิมปิกเสร็จปุ๊บก็จบกลับบ้านก็กลับบ้านไปแฮ่แล้วก็หายไม่ได้มองว่าเอ้ยจะทำอะไรต่ อส่วนผมเองนี่ไม่สามารถชกอาชีพได้เพราะอายุเยอะแต่ว่าถ้าผมจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันต้องมีคนสนับสนุนอย่างที่บอกว่าต้องมีโปรโมเตอร์ที่ดีคนดันเข้าไปที่ไม่เอาเปรียบนักมวยถูกต้องเนี่ยเราจะมีกำลังใจตอนนี้ผมมีอยู่คนหนึ่งที่เล็งว่านักมวย
เป็นแชมป์โลกแล้วมีตังก็คืออำนาจเกษตรพัฒนาอำนาจที่เคยเจอกับไอ้จีนซูชิมิงนั่นแหละฮะที่ผมทองๆผมสั้นๆหน่อยใช่ฮะที่เคยช่วงนึงเคยขอโทษนะฮะอยู่ในคุกแล้วออกมากลับตัวถูกไหมชกโอลิมปิกแพ้ซูชิมิงแต่ตอนนี้ชกอาชีพได้เหรียญได้เข็มขัด WBO แล้วชนะซูชิมิงด้วยตรงเนี้ยทางโปรโมเตอร์จิมมี่กับท่านพลเอกทวีปจันทโรจน์เนี่ยท่านเล็งเห็นว่าควรจะดันไปในทางทิศไหนแล้วสนับสนุนเต็มที่ทำให้นักกีฬาเนี่ยเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรียนรู้เรื่องการชกมวยอาชีพได้เก่งขึ้นเขาสามารถที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะเป็นเหมือนฟอยได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอายุเยอะแค่นั้นเองคือก็ต้องหาตัวโอลิมปิกที่อายุน้อยด้วยถูกต้องครับพูดง่ายโปรโมเตอร์ก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนผู้จัดการดาราแหละใช่ฮะแต่เขาต้องฝันสูงใช่ฮะเขาต้องบอกว่าเอาคนนี้ไปอยู่เมืองนอกให้ได้ให้นักชกไทยไปชกอะมาเก้าไปชกเวกัสไปชกอะไรนอกจากแค่จะมาเอาชัวร์ที่ประเทศไทยแต่อีกสิ่งนึงที่เราเป็นห่วงนักมวยเยอะคือพูดง่ายๆคนที่มาชกมวยส่วนใหญ่ครับก็คงไม่จบปริญญาเอกแล้วมาชกมวยไม่มีฮะซึ่งปัญหามันก็จะเกิดขึ้นที่ว่าโดนเอาเปรียบฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องพวกนี้เยอะว่านักมวยเนี่ยไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแล้วเป็นคนที่เหมือนกับถ้าใครปลุกปั้นมาจะเชื่อเขาหมดและเท่าที่ผมเห็นมา 90% จะโดนเอาเปรียบเยอะครับตรงนี้ทำไงคือเป็นนักมวยคนต้องเรียนหนังสือไปด้วยหรือทำไงไม่ให้มันมีปัญหาจริงๆการเป็นนักมวยเนี่ยเริ่มต้นจากความเชื่อของคนไทยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยใครที่มีบุญคุณกับเราเราก็จะมีบุญคุณกับเขาต้องรู้บุญคุณคนแต่บางครั้งเอาเปรียบเอาเปรียบเยอะเกินสัญญาทาสเนี่ยผมมันเหมือนประมาณนั้นเราก็พูดไม่ออกเพราะเราเป็นเด็กเราคิดอย่างนี้เราก็ต้องยอมไปแล้วแต่ว่ามันต้องคืออย่างต้องมีคนจริงใจกับนักมวยถึงจะไปด้วยกันได้สมมติถ้าเป็นฝรั่งอันนี้ผมดูตัวเลขฝรั่งนะฮะเหมือนกับสมมติอ่ะผมสนับสนุนคุณจริงครับแต่คุณเป็นคนลงไปแข่งกับเขาสมมุติได้มาสัก100บาทคุณก็เอาไปสัก 700,000 ผมเป็นคนแค่จัดการผมเอามา3 300,000 70 30แต่เมืองไทยเท่าที่ผมรู้บางคนอาจจะบอกผมว่า100นึงมาที่คนนี้เลยแล้วผมก็ให้คุณตามที่ผมเห็นว่าเหมาะสมนักมวยก็ซวยไปหลังๆจริงก็เป็น50 50ตามตอนนี้เป็นตอนนี้กฎหมายมันคือ50 50ครับหลังมวย50 50ทีเมื่อก่อนอ่ะมันด้วยบุญคุณบางทีก็ไม่ถึง50 50บางทีก็70 30อย่างที่คุณบอก70คือคนชกได้แค่30ใช่ฮะโอ้เจ้าของค่ายหัวหน้าค่ายเนี่ยก็จะ70ฮะแต่ตอนเนี้ยมีพอมีพรบมวยก็ดีขึ้นนะดีขึ้นใจอยู่ที่ตัวนักกีฬาเองผมมองงี้นักกีฬาเองถ้าวันนึงที่ชกได้เนี่ยควรจะเอาเงินนั้นน่ะไปต่อยอดบ้างควรจะดูแลเงินตัวเองบ้างก็มีส่วนนะครับตอนนี้เพราะว่ามีพรบคุ้มกันนักมวยแล้วดีแล้วมวยไทยดีแล้วนะฮะอันนี้คือพูดง่ายก็คือพูดง่ายต้องรักตัวเองใช่ฮะต้องรักตัวเองแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องครับผมสงสัยต่ออีกขี้สงสัยทั้งคุณผมเป็นคนขี้สงสัยดีครับแล้วผมต้องหาคนที่ตอบได้ด้วยผมจะได้ไขข้อสงสัยให้คุณผู้ชมได้ครับคือมวยไทยเนี่ยเป็นคำไทยที่ดังไปทั่วโลกรู้ไหมเมื่อกี้บอกมวยไทยคนรู้นะว่าคือมวยไทยดังมากมันดังมากครับมันดังกว่ามวยสากลอีกถูกต้องแต่ทำไมมวยไทยถึงไม่สามารถชกเป็นอีเวนต์แล้วคนอยากดูเหมือนปาเกียวเจอฟลอยด์ปาเกียวเจอฟลอยด์ก็คือชกแค่นี้มวยไทยมันกว่าแซ่บกว่าโหดกว่าเยอะคนก็รู้จักกว่าเยอะแต่ทำไมมันไม่สามารถเพิ่มมูลค่าไปเท่ามวยสากลได้ผมมองว่าเอาอย่างที่บอกว่าคือคนที่ผลักดันอย่างที่บอกมันมีโปรโมเตอร์เนี่ยผลักดันแต่ว่าเอาวงการมวยไทยบ้านเราก่อนดีกว่าเอาแคบๆก่อนวงการมวยไทยบ้านเราเนี่ยก็คือนักมวยเนี่ยไทยยังเก่งมากผมมองว่าทุกคนน่ะมีบุคลากรนักมวยทั่วประเทศมีของเก่งมากมีของเพียงแต่ว่าพอมาชกลุมพินีราชดำเนินเป็นเวทีมาตรฐานที่ทุกคนไต่เต้าไต่บัลลังก์อยากจะได้แชมป์ครับมวยเก่งจะอยู่2เวทีนี้สุดท้ายแล้วพอมวยมาต่อยใน2วันทีนี้เสร็จปุ๊บมันมีการพนันเข้ามาเกี่ยวมีการพนันทุกคนจะเข้าไปดูก็คือไปเล่นพนันพอการเล่นพนันเสร็จปุ๊บมันมีมาเฟียเสร็จปุ๊บมันมีเรื่องถึงการตัดสินนี่เพราะมันกดดันมันกดดันหลายอย่างมวยก็เลยทำให้มันดรอปอยู่แค่นั้นอยู่กันแค่นั้นมันไม่สามารถที่เอาไปเผยแพร่ไปดังทั่วโลกถ้าหากเรากำจัดตรงนี้ได้นะฮะวงการมวยก็จะต้องทำให้คนอยากดูคือภาพมวยไทยคือพูดง่ายถ้าเกิดดูคนไปเข้ามาเห็นว่าโอ้มันดูสกปรกครับมันดูเหมือนกับมันมาเฟียมันดูเหมือนกับมันน่ากลัวแน่นอนฮะคือภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ใช่ภาพลักษณ์เป็นงั้นค่ายมวยเล็กๆที่มาจากต่างจังหวัดนะอยากจะบอกว่าผมเองก็ทำค่ายมวยมาจากบุรีรัมย์เนี้ยนั่งรถสองแถวรถตุ๊กๆมาต่อยกันเนี้ยถามว่ากับคุณแชมป์เป็นค่ายมวยใหญ่ๆเนี้ยขึ้นอยู่ต่อคุณน่ะหน้าเสือคุณก็ดีกว่าแล้วกรรมการรู้จักดีกว่าแต่มวยผมยังไงก็ชนะแต่มันไม่สามารถที่จะให้ชนะได้เพราะว่ามันคืออย่างก็ชนะต้องชนะน็อกอย่างเดียวถึงจะถูกต้องครับซึ่งมันยากที่ไม่เขารู้เขาก็กันเขาก็กอดเหมือนฟลอยครับประมาณนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าวงการมวยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมันเสื่อมลงไปเนื่องจากการตัดสินของกรรมการส่วนหนึ่งการเล่นพนันของเซียนมีผลต่อกรรมการ
จึงทำให้วงการมวยบ้านเราไม่โด่งดังแต่แก้ยังไงแก้ยังไงแก้ยังไงแก้ผมก็ต้องลบกันใหม่ฮะลบกันใหม่วงการมวยเนี่ยผมว่ามันลบกันใหม่ได้ไหมเพราะได้ควรที่จะเอากรรมการทุกๆคนมาอบรมให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองเวทีว่าให้การชกมวยแต่ละยกให้คะแนนยังไงโดยที่เซียนเนี่ยอย่าเอาเซียนตัวตั้งเอาการชกมวยแต่ละยกมาดีกว่าคุณดูกันเนื้อๆเลยเนื้อๆดีกว่าอย่าไปเกรงว่าคนนี้เด็กใครคนนั้นเด็กใครต้องฮะคือเงินเนี่ยเป็นเกือบทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างถ้าคุณดูมันเป็นทุกอย่างมันก็จะเป็นตัวทำให้เราไม่พัฒนานะครับอันนี้สำคัญมากเนี่ยนะสมจิตจงจอขอบคุณมากครับยินดีครับมันจริงๆครับตรงจริงๆนักกีฬาคนนี้สุดยอดคือต้องทำบรรยากาศเขาบอกว่าอย่าไปทำให้มันภาพมันดูว่ากีฬาเนี่ยมันสกปรกมันมีการโกงมันมีการเอาเปรียบนักมวยเยอะๆไม่งั้นมันดูไม่ดีอันนี้ก็คือซัดกันเต็มๆนะฮะตรงจากคนนักมวยไทยแล้วคราวนี้คอนเสิร์ตใช่แล้วต้องไปดูนักร้องหน้าสวยเสียงหวานแล้วเพลงเพราะๆนะคะเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะในโลกของดนตรีนั้นมีอยู่2 อย่างครับคนเก่งดนตรีแล้วก็คนที่ร้องเพลงเก่งแต่มีศิลปินคนหนึ่งที่มีครบทั้ง2 อย่างไดอาน่าครอเธอเล่นเปียโนก็นิ่งเสียงร้องก็สุดฟินนักร้องจากแคนาดาเธอคนนี้แหละครับเป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเจ้าของ5รางวัลแกรมมี่ตลอดชีวิตในการเป็นนักร้องยอดขายอัลบั้มของเธอนั้นสูงกว่า21ล้านอัลบั้มนะครับซึ่งทำให้เธอเป็นศิลปินแจ๊สที่มียอดขายมากที่สุดในโลกคนหนึ่งดังสุดๆนี่ก็เพลง The Look of Love Your smile can't disguise.วันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์นี้ชีมาเมืองไทยครับสวยจริงๆหน้าก็หวานหวานและวันนี้คุณผู้ชมพิเศษสุดๆครับค่ะวิวมาผมเป็นโดเรมอนอยากไปชมนี่เลยเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนพกมานี่แจกอีกแล้วค่ะวันนี้แจกแหลกใช่แล้วถ้าเกิดใครอยากไปดูนะคะนี่เลยตามด้านล่างค่ะ Instagram ของเรา2คนเดี๋ยวเราจะแจกแจกยังไงตอบยังไงเนี่ยดูให้ดีนี่แหละครับก็คือทางด้านของ Diana Crawl นะฮะดังแต่ผมเป็นเด็กแล้วที่สำคัญดูแลตัวเองดีทุกวันนี้หน้ายังเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่คือแชมป์จัดไปในวันนี้คุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าคืนนี้ยังเจอกันได้อีกเปลี่ยนช่องนิดนึงคุณวิวใช่แล้วค่ะทางช่อง 3SD นะคะช่อง28หรือว่า38นะคะกับรายการ Sport Mafia ค่ะกับคุณแชมป์พีรพลค่ะค่ำคืนนี้ 5:20 ค่ะห้ามพลาดเพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชายที่สวยทำงานก่อสร้างค่ะเจออุบัติเหตุต้องตัดขาทิ้งนะฮะแต่มาวันนี้กลายเป็นนักกีฬาที่โด่งดังอุ้ยน่าแล้วรู้จักเลโอเนลเมสซี่ไหมรู้จักเก่งมากไหมเมสซี่เจเหรอไม่ใช่เมสซี่เจนี่แหละเมสซี่อาร์เจนน่ะค่ะมีผู้รักษาประตูคนหนึ่งโชว์ลีลาการแตะบอลเมสซี่ยังงงจะเป็นอะไรเดี๋ยวคืนนี้ห้ามพลาดในสปอร์ตมาเฟีย 5:20 ทางช่อง3 Variety ช่อง28หรือว่า38นะครับส่วนวันนี้แชมป์จัดไปสนุกสนานกันแล้วอาทิตย์หน้าก็จะกลับมาใหม่ใช่แล้วค่ะห้ามพลาดนะคะกับทางช่อง3 Family ค่ะช่อง13หรือว่า23นะคะเวลาดีๆบ่ายโมงตรงค่ะจนถึงบ่าย2ทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปส่วนใครอยากจะจัดไปซ้ำไปซ้ำมาชมรายการของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับทาง YouTube ข้างล่างนี้แชมป์ Channel ใน YouTube ก็ฝาก Subscribe สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ไลค์กันด้วยนะครับตอนนี้เราไปหลาย10ล้านโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะYes.
่